คะแนนที่3ก็คือคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละทุกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาทำอะไรกันบ้างค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับครูแป้งของคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็คือสาขาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์นะคะวันนี้เราอะไรไปโชว์น้องบ้างวันนี้จะมีเป็นบรรณาการค่ะแล้วก็เป็นตรวจมะเร็งเต้านมก็อยากเชิญเชิญเล่นน้องๆนะคะมาเรียนสาขาแพทย์ที่นี่ค่ะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมากๆค่ะอยากให้น้องๆแบบสนใจด้านนี้ค่ะถ้าน้องๆสนใจทางด้านคณิตศาสตร์แล้วแบบว่าน้องไปสมัครคณิตศาสตร์แล้วน้องไม่ติดน้องก็สามารถมาเรียนสาขาของพวกเราได้เพราะสาขาของพวกเราก็สามารถไปเป็นครูได้เหมือนกันแต่ต้องไปต่อพอบัณฑิตหรือพอโตมาครับสถานการณ์ครับเชฟได้ยินค่ะครับวันนี้เอาอะไรมาให้น้องมาครับเรื่องเล่นเกมเล็กน้อยก็เล่นเกมไปเล็กๆเท่านั้นให้น้องเล็กๆนะครับกิจกรรมเล็กน้อยสร้างความสนุกนะฮะแจกเงินด้วยแจกเงินด้วยไปป๋ามากเลยสาขานี้อาชันชวนน้องๆมาเรียนสาขาเราพี่นิดนึงสำหรับน้องๆที่อยากเรียนช่างในมหาวิทยาลัยนี้นะครับแนะนำมาสาขานี้นะครับเพราะมันรวบรวมทุกช่างอยู่ในสาขานี้แล้วโอเคไปถ่ายให้หน่อยไปถ่ายโอเคโอ้ค่ะมาลองนะคะมาเรียนสถาบันกันเยอะนะคะพวกพี่ๆเขาเดี๋ยวจะขอรับอันนี้ด้วยนะคะเราจะมีขนมเองแล้วก็คุณชื่อของปากเกร็ดเช่นกันค่ะจะได้ชิมกันได้เลยนะคะเชิญชวนน้องๆแค่มาเรียนสาขาเรานิดนึงค่ะได้ค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจในการทำอาหารก็ดีหรือมีใจในการที่จะเรียนรู้นะคะได้ที่จะสอนอาหารของเราสามารถมาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะค่าคำสั่งของเรานอกจากเราเป็นการทำอาหารแล้วเราก็มีทางการเจ้าการไปตองหรือการปฏิบัติการต่างๆก็เป็นการแกะสลักของเราสามารถมาเรียนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับสาขาเทวดาการ
ิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้ขาขาเราเอาอะไรมาโชว์บ้างคะเนี่ยวันนี้ก็จะมีเอ็นดัตโมเดลนะคะอันโมเดลแล้วก็เป็นโมเดลเกี่ยวกับไพเรทลูฟี่นะคะลัคกี้การ์ดนะคะสามารถขออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ห้อยได้เลยอย่างห้อยตรงไหนก็ห้อยได้เลยแล้วมีตาไข่มาอัศจรรย์ค่ะวันนี้วิทยาการคอมพิวเตอร์ครับเอกอะไรคะเป็นเอกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับวันนี้เราเอาอะไรมาให้น้องๆดูบ้างวันนี้นำเสนอเป็นตัว IoT ครับเป็นตัวเซนเซอร์เกี่ยวกับครับตัวแทนที่เรื่องจะเป็นระบบสุ่มเป็นเว็บไซต์ครับเกี่ยวกับผลบาทตัวสลัดได้แต่อยากให้น้องๆมาสนใจในเรื่องแบบโลจิกอะไรนิดหน่อยครับจะมีความยากแต่ว่าจะมีความตึงของมันเยอะตั้งแต่กับการล่าผลบาทของเราไปกันด้วยใช่ครับก็อยู่กับซุ้มสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็คือสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเป็นเกี่ยวกับด้านไอทีโปรแกรมการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะน้องๆสนใจด้านกราฟิกหรือไอทีสนใจมาเรียนได้มาติดต่อหนูได้เลยนะคะเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะบริการนะคะภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะเรียนภาษาอังกฤษแต่ของเราเนี่ยเราจะเพิ่มการโรงแรมการท่องเที่ยวมีผู้อังกฤษแล้วก็แบบพื้นฐานเลยค่ะพวกเคสพวกพยากรณ์เทม่าค่ะI would like to introduce you our major because our major leads you to any opportunity in the future. For example, you can read and speak English fluently, and you can go to an internship like every year.ของสาขาแล้วว่าจะทำงานออกแบบได้ดีที่ร้านค้าแล้วจ่ายสินค้าออกแบบโฆษณาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็มีออกแบบเครื่องภาพค่ะแล้วก็จะมีทีมอาทิตย์จะเป็น CR ใครๆสนใจก็สามารถไปอยู่ร่วมกันกับสาขาแล้วก็จะทำการออกแบบได้ดีที่ร้านค้าได้ก็นางสามารถเป็นได้อย่างเลยถ้าสมมติว่าน้องๆชอบอะไรแล้วก็สามารถมาค้นหาตัวเองกับสาขาได้ชุดทั้งหน้าทั้งผมมาเต็มจริงก็คือสาขาศิลปะการจัดการแสดงศิลปะการจัดการแสดงเรานะคะไม่ได้มีแค่บ้างหน้าอย่างเดียวนะคะศิลปะการจัดการแสดงเนี่ยยังมีบ้างหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แสงสีเสียงนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยยังเรียนด้านการแสดงการรำละมอนเต้นนะคะอยากเลยแล้วนอกจากนี้นะคะพวกเรานะคะก็ยังได้ไปศึกษาโรงงานที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็ต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการมีการไปเรียนที่สามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างต่างประเทศกับประเทศเราด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีทำงานรองรับด้วยค่ะขอบคุณค่ะสาขาของเราค่ะเรียนจบไปแล้วสามารถที่จะทำงานในหน่วยงานภาครัฐได้สามารถที่จะรับราชการได้มันจะเป็นทำงานในอบต.อบต.แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนได้เหมือนกัน
้องมาศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์นะคะด้านกฎหมายด้วยกันค่ะเป็นข้อกฎหมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ยากไปแล้วก็เมื่อกี้นะคะที่เราเห็นเซมซีไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นของสาขาอะไรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มสาขาสาขาภาษาไทยสาขาภาษาไทยคณะอะไรคะคณะวารสารต้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับเซมซีแล้วก็เกี่ยวกับทำนายครับอาจารย์ชวนน้องให้มาเรียนสาขาภาษาไทยนะครับก็อยากให้มาเรียนรู้ก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องน่าเรียนมากครับนี่แล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาพูดเป็นภาษาจีนนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับซุ้มของสาขาภาษาจีนเพื่อการศึกษาค่ะนั่นเองค่ะก็น้องๆคนในที่มาสาขาพี่เนี่ยถึงจะไม่มีพื้นฐานก็ถามว่ามันเรียนได้ไหมเพราะว่าพอเราเข้าไปเรียนนะคะต้องมีเหล่าครูหรืออาจารย์คนไทยแล้วก็คนดีเนี่ยมาช่วยปูพื้นฐานแล้วน้องๆไม่ต้องกังวลที่จะแบบไม่สามารถเรียนได้大家好，我们汉语系。如果你们喜欢汉语的话，可以来我们汉语系。มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คณะสายนะคะก็คือคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะที่ได้ดูเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเข้าในรายการต่อไปนะคะชวนน้องๆมาเรียนกันได้เลยค่ะมีเกี่ยวกับปลากับเกี่ยวกับประมงหลายๆอย่างใครที่สนใจเกี่ยวกับด้านประมงสามารถสมัครเข้ามาเรียนกันได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับสาขาอะไรนะคะมีใครเรียนมีใครเล่นภูมิศาสตร์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์และมีอยู่ในคณะเลยค่ะเทคโนโลยีการเกษตรใครที่สนใจด้านออกแบบด้านภาคเทคโนโลยีนะคะก็น้องๆนะคะมาเริ่มติดตามกันเยอะๆนะคะใครที่สนใจได้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับซุ้มของคณะเกษตรคณะเกษตรนะคะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะเป็นคณะที่อยู่กันแบบพี่น้องค่ะแล้วก็อยากให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะค่ะสุดท้ายก็คือซุ้มของการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อความยั่งยืนครับผมโอเคสาขานี้เป็นยังไงคะเรียนเกี่ยวกับอะไรสาขานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับเน้นการปฏิบัติมากกว่าครับผมเป็นการที่ลงพื้นที่คุยกับชุมชนพัฒนาชุมชนไปให้ได้เรื่องของการเกษตรเพื่อไปใช้ต่อยอดในรายได้ที่เข้ามาในชุมชนได้พวกเทศบาลจุบันยาค่ะจังหวัดสุโขทัยนะคะต้องมีการเชี่ยวชาญในการถือเงินต่างโอ้โหแม่ค้าขายอย่างที่เทศบาลจุบันยาในตะวันหักส่วนคนชอบคณะการเกษตรการท่องเที่ยววันนี้นะคะเราก็จะมีสื่อมานำเสนอ
ทุ่งโพวิทยาค่ะจังหวัดพังงาชอบการแสดงค่ะชอบภาษาด้วยชื่อหนึ่งครับมาจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาครับชอบอาหารข้าวกระต่ายครับคือดิมพาวัชนาภาครับมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนพุทธศิลป์วิทยาภูเก็ตครับมาดามมินิโอเพนท้าวชอบสาขาไหนเป็นพิเศษคะสาขาการท่องเที่ยวครับค่ะท่องเที่ยวด้วยราชินีศิลป์ค่ะมาดามมินิโอเพนท้าวเนี่ยเราชอบสาขาไหนเป็นพิเศษเคมีค่ะสวัสดีค่ะหนูนะคะชื่อปัญญาเราพัฒนาคนค่ะหนูมาจากโรงเรียนที่เขาเชื่อในตัวเองเรียนที่เขาวันนี้มาเป็นฉันนะหนูก็มีสนใจอะไรค่ะแล้วก็เราติดต่อมาตอนนี้ค่ะนางขาวจะมาพยายามไปฝึกหัดเล่นพายาหมาค่ะสาขาที่แค่สั่งที่แค่สั่งก็ไม่ยุ่งนะใช่ยุ่งนะคะแต่ผมเองก็มาพยายามที่จะเก็บของว่าไม่ยุ่งแบบแต่เป็นคณะนิติศาสตร์เจอกันครับเจอกันโรงเรียนไหนคะโรงเรียนอาหารวิทยาลัยราชวิทยาลัยมาจากการบังเอิญข้าราชการทะเลชื่ออดัมศิลป์ทั้งหมดครับก็วิทยาลัยก็วิทยาศาสตร์ทั่วไปครับชื่อเต้นครับอาจารย์เรียนสายจิตครับชอบสายการเรียนพิเศษคะพลังศึกษาครับชื่อจอแดนครับผมมาจากสาธิตครับชอบสาขาพละศึกษาไปครับเป็นนักกีฬาอยู่แล้วด้วยครับนักกีฬาอะไรคะเป็นนักกีฬาฟุตบอลใช่ครับโอเคค่ะชื่อนางสาวบริชาติของคุณนะอยู่โรงเรียนอะไรคะอยู่ในสายการวิทยาค่ะถ้าถูกวิทยาหนูชอบการเรียนค่ะเพราะว่าสนใจการเรียนมาก่อนหน้าที่เราหนีชื่อการเล่นงูใช่ค่ะเขาชอบทำอะไรกันการบินมาก่อนการเรียนนะคะค่ะชื่อน้องหยกค่ะมาจากโรงเรียนกันด้วยนะคะสาขาที่ชอบก็คือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์น่าไม่ได้เลยยาบินอ่ะให้แต่เราเลยไหมคะใจเราชิดต้องไม่ติดเอาไม่เลยนี่ค่ะนี่แหละคือชื่อเกมค่ะสาขาที่เราแบบชอบที่สุดวันนี้คือการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวชื่อมุกค่ะยังอยู่ไซส์การกินการเรียนและโลจิสติกส์นะคะโอเคค่ะมุกค่ะมุกมาจากโรงเรียนนะคะปฏิราชประพัดค่ะค่ะที่มาชนะอยู่ที่นี่เลยนะทีนี้ชอบเห็นนิติที่น่าสนใจค่ะแล้วก็โฮมอาร์ตของคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อนัทค่ะนัทมาจากโรงเรียนอะไรคะอบจเมืองอบจเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะชอบคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สาขาไหนเอ่ยสาขาที่เกี่ยวกับครูค่ะเกี่ยวกับครูก็ตัดสินใจมาว่าอยากเรียนคณิตศาสตร์ปัญญาอันเลิศค่ะสาขาก็จะอบจเดียวกันคณิตศาสตร์ตอนนี้อาจจะดูต่อเนาะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ